ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่อง9 Mcot HD และ Modern Eye TV ร่วมกับบริษัทคารวะ6จำกัดเสนอมาดามตวงฟู้ดเซเลบสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมาดามตวงฟู้ดเซเลบค่ะรายการอาหารแบบเดิมๆเพิ่มเติมความอร่อยในสไตล์มาดามตวงค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอกล่าวคำว่าซินเจียอยู่อีซินนี้หัวใช้ค่ะและวันนี้มากับเทศกาลตรุษจีนค่ะในช่วงมาดามตวงรีเฟรชค่ะมาดามตวงมีเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเรื่องราวของตรุษจีนมาฝากกันค่ะช่วงมาดามตวงรีเฟรชสนับสนุนโดยไทยยูเนียนกรุ๊ปขนมปังฟาร์มเฮาส์ช่วงมาดามตวงรีเฟรชวันนี้นะคะเนื่องจากเทศกาลตรุษจีนค่ะต้องบอกเลยชาวจีนนะคะถือว่าเรื่องกินเรื่องใหญ่จริงๆค่ะเพราะฉะนั้นตรุษจีนค่ะเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองของชาวจีนนะคะอาหารต่างๆเหล่านี้ค่ะจะทำหน้าที่ในการส่งต่อความอร่อยค่ะไม่ว่าจะเป็นการไหว้เทพเทวดาหรือว่าการไหว้บรรพบุรุษหรือว่าการกินกันในครอบครัวเรียกว่าอย่างมีความสุขนะคะวันนี้มาดามตวงมีเรื่องราวค่ะจะมาบอกให้ฟังค่ะว่าอาหารต่างๆสำหรับความเชื่อของคนจีนนะคะจะมีอะไรบ้างค่ะแยกกันเป็นตามประเภทเลยนะคะสี่ประเภทที่ควรทำนะคะ 1. อาหารประเภทเนื้อสัตว์ค่ะเนื้อสัตว์ที่ขาดไม่ได้สำหรับคนจีนนะคะก็คือไก่นี้ค่ะที่ไหว้นะคะจะต้องเป็นไก่ที่มีทั้งหัวและทั้งเท้าค่ะเวลาที่ไหว้ไก่นะคะชาวจีนจะต้องไหว้พร้อมกับเครื่องในค่ะเป็ดไก่เช่นเดียวกันค่ะเราต้องมีเครื่องในครบค่ะไม่งั้นเนี่ยมันจะขาดส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยไม่ได้เลยค่ะไก่นะคะหมายถึงความสัมพันธ์อันดีค่ะและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันค่ะส่วนที่สองนะคะที่จำเป็นจะต้องไหว้ในเทศกาลตรุษจีนค่ะคือปลาค่ะปลาแบบนี้คือปลากระบอกนะคะชาวจีนเนี่ยนิยมใช้ปลากระบอกที่ไม่ขอดเกล็ดเอาไส้เอาพุงออกเท่านั้นค่ะแล้วก็ไปนึ่งค่ะแล้วก็สามารถที่จะนำมาไหว้แบบนี้ค่ะความหมายของปลานะคะจะมีความหมายว่ามากเหลือล้นค่ะส่วนเป็ดนะคะจะหมายถึงความสะอาดค่ะแล้วก็ความสามารถหลากหลายของเจ้าเป็ดนี่ล่ะค่ะเขาก็เลยนิยมเอามาไหว้ค่ะอาหารประเภทที่สองนะคะคุณผู้ชมจะเป็นประเภทผลไม้ค่ะที่ขาดไม่ได้ล่ะค่ะคือส้มค่ะส้มสมหวังนี่ล่ะค่ะมาดามตวงมีทำเค้กส้มสมหวังค่ะซึ่งจะเป็นส้มลูกกลมๆ4ลูกนะคะใส่ในกล่องค่ะสามารถที่จะมอบให้แทนคำอวยพรได้ค่ะแล้วก็ชาวจีนค่ะเชื่อว่าส้มนี้เหมือนกับทองค่ะที่เราสามารถจะส่งต่อสิ่งดีๆความปรารถนาดีได้ค่ะแล้วทับทิมค่ะข้างในทับทิมค่ะมีเมล็ดมากมายค่ะชาวจีนเชื่อว่าการที่มีลูกเต็มบ้านล้านเต็มเมืองเนี่ยค่ะเป็นโชคลาภอีกอย่างนึงค่ะต้องให้ทับทิมค่ะส่วนแอปเปิ้ลนะคะหมายถึงสันติสุขและสันติภาพค่ะและกล้วยค่ะหมายถึงโชคลาภค่ะอาหารประเภทที่3นะคะก็คือประเภทแป้งค่ะชาวจีนค่ะนิยมที่จะไหว้ปอเปี๊ยะทอดค่ะเพราะว่าปอเปี๊ยะทอดเนี่ยเป็นสีเหลืองเหมือนสีทองค่ะส่วนเกี๊ยวนะคะเราจะทานเกี๊ยวต้มหรือเกี๊ยวลวกเนี่ยนะคะหรือว่าเกี๊ยวทอดค่ะในชั่วโมงสุดท้ายก่อนวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนค่ะอีกหนึ่งประเภทของแป้งนะคะก็คือข้าวค่ะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าข้าวเนี่ยค่ะชาวจีนให้ความสำคัญมากๆเลยค่ะข้าวเนี่ยหมายถึงความอุดมสมบูรณ์นะคะชาวจีนเนี่ยจะต้องเตรียมหุงข้าวให้เต็มหม้อข้าวเลยนะคะเรียกว่าก่อนวันขึ้นปีใหม่ค่ะหมายความว่าเป็นเรื่องของโชคดีค่ะถ้าปีหน้ามีข้าวเต็มหม้อแบบนี้ค่ะชาวจีนจะมีข้าวไว้กินตลอดปีเลยนะคะสำหรับขนมในเทศกาลตรุษจีนนะคะจะมี2ขนมค่ะขนมเข่งนะคะหมายถึงความมั่งคั่งความร่ำรวยค่ะแล้วก็ขนมที่2ค่ะคือขนมถ้วยฟูนะคะหรือว่าขนมหน้าตาเหมือนขนมปุยฝ้ายบ้านเราเนี่ยแหละค่ะหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองค่ะขนมถ้วยฟูนี้เนี่ยนิยมแบบที่หน้าแตกนะคะเพราะว่าหน้าแตกค่ะชาวจีนเชื่อว่าแสดงสัญลักษณ์ของรอยยิ้มค่ะส
สำหรับอาหารในเทศกาลตรุษจีนนะคะนอกจากความอร่อยค่ะชาวจีนก็ยังเน้นเรื่องความเชื่อและความเป็นสิริมงคลของอาหารต่างๆด้วยค่ะมาดามดงก็ขออวยพรให้คุณผู้ชมนะคะซินเจียยูอีซีนี้พวดใช้ค่ะและในช่วงหน้าค่ะมาดามดงมีเมนูสำหรับตรุษจีนนี้มาฝากคุณผู้ชมค่ะบะหมี่มหามงคลค่ะจะเป็นอย่างไรสักครู่เดียวค่ะช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพกับมะลิอร่อยอย่างมืออาชีพกับมะลิโปรเฟชชั่นอลค่ะวันนี้ขอนำเสนอเมนูแมงโก้เฟรปเป้ค่ะมีส่วนผสมดังนี้ค่ะและที่ขาดไม่ได้คือครีมเทียมพร่องไขมันตามะลิโปรเฟชชั่นอลค่ะวิธีทำมีดังต่อไปนี้ค่ะใส่เนื้อมะม่วงค่ะน้ำเชื่อมรสมะม่วงค่ะน้ำแข็งบดค่ะน้ำปั่นให้เข้ากันค่ะใช้น้ำแข็งบดค่ะใส่ลงไปด้านล่างก่อนค่ะใส่คาเวียร์รสมะม่วงค่ะคนให้เข้ากันค่ะเทครีมเทียมพร่องไขมันตามมะลิโปรเฟชชั่นอลลงค่ะจากนั้นเทมะม่วงปั่นตกแต่งด้วยมะนาวและเชอร์รี่แดงค่ะใส่หลอดพร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแมงโก้เฟรปเป้เครื่องดื่มหอมหวานชื่นใจจากนมตรามะลิค่ะมาดามตวงฟู้ดเสร็จแล้ว